ดูข่าวต่อไปนะครับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ที่ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็คือว่าปลูกข้าวเก็บเกี่ยวกันครับอ้าววิธีการปัจจุบันทำไงครับเก็บมาแล้วจะต้องมีการตากข้าวแต่ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาร้องนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เมียผู้ใหญ่บ้านนั้นเอาข้าวมาตากปิดถนนเลยไม่ใช่เลนเดียวเหรอคะโอ้ไม่ใช่เลยครับสัญจรลำบากมากเลยครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้หมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านจานครับตำบลหนองยายทิพย์ยังหนองยายพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีการร้องเรียนบอกว่าถนนเข้าซอยนะครับอันนี้เป็นซอยก่อนที่จะถึงถนนลาดยางนี่นะมีการเอาข้าวมาตากตามภาพที่ปรากฏช่องการจราจรไปได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเข็นครับแล้วรถปิกอัพหรือรถอย่างอื่นละไปไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะชาวบ้านเขาก็เลยมาร้องว่าผู้ใหญ่บ้านกับเมียแล้วก็ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะครับนี่เอาข้าวมาตากสุดท้ายเอากรวยมาตั้งเอาสุ่มไก่มาวางแล้วก็เอาป้ายในจราจรอะไรนี่ครับขออภัยด้วยไม่ใช่มือใหม่หัดครับนะครับขออภัยที่ไม่สะดวกสบายพอโลกโซเชียลนะครับก็พูดไปมากอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นไงครับงานเข้าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เมียผู้ใหญ่บ้านวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ก็ออกมาชี้แจงแล้วครับผู้ใหญ่อำนาจอรชนโอ้ยว่าไงคะอยากรู้เหตุผลนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก่อนที่ถนนลาดยางมาตากนี่นะผมก็มาตากครับแล้วก็เมียมาตากด้วยแต่เว้นช่องให้กับชาวบ้านสัญจรไปมาเหมือนกันแต่ชาวบ้านคนอื่นเขาไม่สนใจหรอกเขาตากเลยว่าอย่างนั้นนะผมนะครับก็ไปทำความเข้าใจแล้วเขาไม่ได้สนใจว่าอย่างนั้นเอาแต่พอมันเป็นข่าวออกมานี่นะครับชาวบ้านเขาเลยก็ยอมรื้อข้าวออกไปเรียบร้อยในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเดินทางไปมาได้อีกช่องการจราจรหนึ่งว่าอย่างนั้นนี่นะเอานะครับนี่เป็นปัญหาความทุกข์ยากของคนในพื้นที่ของชาวบ้านครับก็มาเล่าสู่กันฟังดูจากภาพแล้วก็ถ้าไม่เป็นถนนแล้วค่ะเป็นลานตากข้าวไปหมดเลยคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสาม